สามอันดับกระทูยอดนิยมของพันทิปประจำวันเพื่อรหัสสบดีที่25มกราคมเริ่มที่กระทูอันดับที่ 1. นึ่งประสบการณ์เงินเดือน1แสนกลางๆในบาปฉบับของคนไม่เก่งแต่อาศัยจังหวะบวกกับดวงดี เจ้าของกระทเนี่ยเขามาแชร์ประสบการณ์การทำงานของตัวเองเนี่ยมาประมาณ17ปีในสาย IT คือตั้งแต่เรียนจบเนี่ยก็เงินเดือนเนี่ยอยู่ที่13,000บาทเนี่ยจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่100,000กลางๆเนี่ยในบาฉบับของคนที่ทำงานกลางๆนะ ไม่ได้เก่งด้านใดเป็นพิเศษทําได้หลายอย่างแต่ว่าไม่สุดสักทางเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพอสื่อสารได้แต่ว่าอาศัยจังหวะแล้วก็ดวงเนี่ยจนทําให้มาถึงเนี่ยจุดนี้ได้จ้ะก็เริ่มที่แรกเนี่ยเจ้าของธุรกิเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นบริษัททํางานที่ทํางานเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยได้เงินเดือนเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทก็ตั้งใจเรียนรู้งานไปเป็นแบบปกติเลยเพราะว่าเป็นงานที่แรก ผ่านโปรเนี่ยก็ได้ปรับเงินเดือนขึ้นมาอยู่ที่15,000บาทสักพักเนี่ยเริ่มทำงานดีอ่ะอยู่ๆเจ้าของเนี่ยก็เพิ่มเงินให้เป็น18,000บาท มาที่ทํางานที่2เนี่ยเจ้าของทุนเขาบอกว่าเขาเริ่มอยู่ที่สตาร์ทสองหมบาทก็ทําได้สักพักเนี่ยโดนเปลี่ยนมาทําอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยก็ทําอย่างตั้งใจเต็มที่เลยนะแต่ว่าก็เครียดมากเหมือนกันช่วงนั้นจนสามารถทําให้งานเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีก็เป็นตัวหลักของบริษัทเงินเดือนเนี่ยก็เลยค่อนข้างไปไวมากเนี่ยจนถึงประมาณ42,000บาทเลยทีเดียวจังหวะนี้เนี่ยสำคัญเลยนะเจ้าของทุรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้งานใหม่ที่ใหม่เนี่ย เขาออฟเฟอร์มาให้เนี่ย49,000บาทเลยก็ตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมที่จะยื่นลาออกจนหัวหน้าเนี่ยเขาก็พยายามเนี่ยเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เลยนะถามว่าที่ใหม่เนี่ยให้เท่าไรเนี่ยเจ้าของทุนี่ยก็เลยแบบแอบแจ้งเกินไปนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่า ห้าหมื่นสองพันบาทเนี่ยใช้เล่นเลี่ยมหน่อยๆเนี่ยก็เลยได้กลับมาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยก็อยู่ต่อได้อีกสักพักเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่ที่เงินเดือนเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยทีนี้เนี่ยพอมาทํางานที่ที่สามเนี่ยได้มาอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทก็ไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่แต่ว่าที่มาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าอยากเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยก็ตั้งใจทํางานเหมือนเดิมเลยเนี่ยจนเป็นตัวหลักของทีมทําโปรเจกต์สําคัญเนี่ยไปหลายตัวเลยแต่ว่าเงินเดือนก็ขึ้นไม่ ได้หวืวหวามากเนี่ยจนไปสุดอยู่ที่65,000บาทแต่ว่าที่นี่เนี่ยโบนัสเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีนี้เนี่ยพอมาทำงานที่ที่4เนี่ยก็โดดมาอยู่ที่90,000บาทเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเอาโบนัสเนี่ยไปรวมกับ ไปรวมกับเงินเดือนเนี่ยค่าเฉลี่ยเลยออกมาสูงหน่อยแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็ให้ด้วยเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นบริษัทโหยักษ์ใหญ่เลยเนี่ยเข้ามาในจังหวะที่เขาเนี่ยต้องการคนที่ดูเรื่องนี้พอดีเลยเนี่ยเพราะว่ากําลัง implement กันเลยเนี่ยรับเข้ามาแบบง่ายๆแต่ว่าด้วยปัญหาหลายอย่างเลยทําให้ไม่ค่อยไหวตัดสินใจหางานใหม่จนได้ที่หนึ่งเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันลดลงพอสมควรเลยแต่ว่าเนื่องด้วยหัวหน้าของที่นี่เนี่ยเขาก็มา counter offer ให้ตามที่อยากได้เลย ก็ดีลตกลงกันจนได้อยู่ที่10,000แสนตนๆนก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อทีนี้มาที่สุดท้ายที่ที่5เนี่ยได้มาแบบงงๆเลยที่นี่เนี่ยหนึ่งแสนกลางๆงเนี่ยก็ยอมลองมาทำรับบทเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่อยที่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองให้กล้าไปข้างหน้าอีกก้าหนึ่งเนี่ยเจ้าของกระทูก็เลยอยากจะมาขอแชร์ให้กับคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัว,ตว,ตวเ,เองเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ย ว่าก็มีโอกาสนะที่จะมาถึงจุดตรงนี้ได้เหมือนกันจุดสำคัญคือต้องอาศัยจังหวะแล้วก็การตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะต้องมีเล่เหลี่ยมเล็กๆ,กๆน้อยๆเนี่ยรวมถึงสร้างแวลูของตัวเองเนี่ยให้เขารู้สึกว่าขาดเราๆเนี่ยลำบากแน่นอนมาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่า ดวงเนี่ยมีผลจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเราไม่เคยได้เคาน์เตอร์ออฟเฟอร์อะไรนะลาออกก็คือออกมาเลยเนี่ยแต่ว่ามักจะมีคนเนี่ยมาเสนองานให้ทําเรื่อยๆเลยแล้วหรือไม่ก็มีงานแปลเอกสารที่เราเนี่ยต้องแปลอยู่แล้วมีอีกบริษัทเนี่ยมาถามว่ามีตัวแปลไหมอ่ะเราก็มีเขาก็ยอมจ่ายเงินให้โดยที่ไม่ต้องร้องขออะไรเลยมีงานจากบริษัทต่างชาติเสนอมาให้ทําเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปขนขวายอะไรก็เป็นฟรีแลนซ์งานแบบเบามากแต่ว่าบริษัท ก็จ่ายเงินเดือนให้แล้วก็สามารถไปรับงานอื่นได้ตามสะดวกเลยเรื่องงานเนี่ยถือว่าเราเนี่ยโชคดีมากมาโดยตลอดเลยนะแต่ว่าก็แน่นอนแหละมันก็มีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขได้ สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นคนละนโยบายกับผมเลยนะของผมเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยเลือกบริษัทที่เข้าไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะอยู่ได้แบบแยาวๆเลยจ้ะพยายามไม่ทำตัวเด่นแบบอยู่นิ่งๆเนิบๆไปเนี่ยมีผลงานบ้างตามโอกาสเนี่ยพอให้ KPI เนี่ยไม่ตกตอนนี้ก็แฮปปี้กับเงินเดือนอยู่ได้มีเงินเก็บเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ถือว่าพอใจแล้วลหละเรื่องนี้ มาดูกระทู้อันดับที่สองนั่งรถพี่สาวไปเที่ยวแล้วโดนเรียกเก็บค่าน้ำมันหารครึ่ง ก็คือพี่สาวเนี่ยเป็นลูกป้าเขาฐานะดีเลยนะขับเบ้นซ์เลยเนี่ยแกมาชวนไปเที่ยวทางอีสานก็ขับรถกันไปเองเนี่ยเจ้าของกรถทูก็คิดว่านั่งเป็นเพื่อนนะเพราะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวอีสานเหมือนกันแต่ว่าแกเนี่ยดันมาคิดค่าน้ํามันเนี่ยหารครึ่งเนี่ยก็อึ้งไปพักใหญ่เลยนะมีใครเนี่ยเคยโดนญาติเลยรวยเนี่ยชวนนั่งรถแล้วหารค่าน้ํามันเนี่ยครึ่งครึ่งไหมจริงอยู่เนี่ยมันก็ยุติธรรมนะหารครึ่งกันเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกิดกับพี่น้อง แล้วก็พี่ที่มีฐานะล่ำรวยเลย มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรกับการที่เขารวยกว่าแล้วก็มาขอหารนะหารครึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยุติธรรมดีถ้าเป็นเราเนี่ยก็จะเคืองตรงที่ว่าแล้วทําไมเนี่ยไม่บอกเราตั้งแต่แรกล่ะเราจะโกรธแน่นอนเลยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนต่อการตัดสินใจในตอนแรกด้วยถ้าเรารู้เนี่ยเราอาจจะไม่มาไม่ไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยากจะไปตั้งแต่แรกเนี่ยแค่อยาก มาเป็นเพื่อนทำนองนี้จ้ะแล้วก็สมาชิกคนนึงก็บอกว่าการหารครึ่งไม่เกี่ยวกับว่าจนหรือว่ารวยนะถ้าคนจนกับคนรวยเนี่ยอยู่ในกิจกรรมเดียวกันกินเที่ยวด้วยกันก็หารเท่ากันหมดแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้าจ้ะเล่นไม่บอกไม่กล่าวแล้วมาหารกันแบบนี้อันนี้ก็ไม่โอเคสมาชิกคนนึงก็บอกว่า คุณต้องแยกแยะระหว่างเขาชวนไปเที่ยวกับเขาบังคับคุณไปก่อนเนี่ยเวลามีใครชวนถ้าคุณตอบรับแปลว่าคุณก็อยากไปด้วยนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยจะหารก็ไม่แปลกหรอกเราเข้าใจคุณนะคือสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชายเราเองเนี่ยก็ชวนไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็กลับมาก็หารค่าน้ํามันกันไอ้เราก็นึกว่าพี่เนี่ยจะออกให้แต่เราก็หารไปด้วยนะก็ดีด้วยละ่ะสบายใจดีเนี่ยทริปต,ต่อไปเนี่ยถ้าพี่เนี่ยมาชวนเราไปอีกเราก็จะไปนะหารเหมือนเดิมเนี่แหละ เขาอุตส่าห์ขับรถให้เราแล้วมาดูกระทูอันดับที่3อวดของดีสวัสดิการแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรกันบ้างจ้ะคือทางของเจ้าของกระทูเนี่ยบริษัทเขามีประกันกล่มมีกองทุนมีโบนัสประจำปีให้ก็เลยอยากรู้ว่าที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยได้เท่านี้เนี่ยถือว่าดีแล้วหรือยังหรือว่าอยากได้อะไรเนี่ยเพิ่มเติมอีกไหม ความเห็นที่มาร่วมแชร์กันเนี่ยเขาบอกว่าก็ทั่วๆไปนั่นแหละก็มีโบนัสมีการปรับเงินเดือนลาพักร้อนได้15วันแล้วก็มีวันลาอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดมีเที่ยวมีงานเลี้ยงประจําปีอ่ามีค่าธนกรรม3,000บาทต่อปีแล้วก็มีประกันกลุ่มประกันสังคมแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยสวัสดิการแต่งงานเครื่องแบบพนักง,งานอบรมภายในอ่าสามารถเบิกค่าห้องค่าเดินทางหรือว่าค่ารถเนี่ยกรณีไปทํางานข้างนอกได้แล้วก็ วนลดค่าเวการแล้วก็สินค้าต่างๆเมื่อโชว์บัตรพนักงานถ้ามีอะไรที่อยากได้เพิ่มอีกก็คืออยากได้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบคนในครอบครัวก็สามารถใช้ได้ด้วยแบบนี้เนี่ยน่าจะดีมากเลย สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโรงงานเขาก็มีประกันกลุ่มมีกองทุนอ่ะมีโบนัสประจำปีเบียขยันโอทีแล้วก็มีการปรับเงินเดือนให้มีรถรับส่งให้ด้วยลาคลอดได้90วันเลยก็บริษัทก็จ่ายค่าแรงให้เต็ม90วันนะถ้าสามีเป็นพนักง,งานในบริษัทก็สามารถลาไปดูลาบุตรต่อตอนคลอดได้1เดือนด้วยแล้วก็ได้รับค่าจ้างด้วยมีลาไปดูพ่อแม่ที่ป่วยแล้วก็มีประกันชีวิตอุบัติเหตุ ครอบคุมไปที่สามีภรรยาแล้วก็บุตรด้วยจ้ะมีทุนการศึกษาบุตรแล้วก็งานช่วยเหลือมรณะกรรมของปิดามารดาแล้วก็บุตรด้วยวันหยุดยาวตอนสงการแล้วก็ปีใหม่เนี่ยได้มาประมาณ7วันหรือว่า10วันเลยทีเดียวจะ้ะแล้วแต่ปี อาหารกลางวันก็ฟรีเลยนะพนักง,งานก็จะได้เงินเนี่ยเติมเข้ามาในบัตรพนักง,งานก็สามารถเอาไปใช้รูดซื้อข้าวที่โรงอาหารได้เลยมีรางวัลสําหรับพนักง,งานที่ไม่ลาป่วยหรือว่าลากิจตลอดทั้งปีด้วยใครทําได้หลายๆปีติดต,ต่อกันเนี่ยก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษตามปีแล้วก็อื่นๆอีกจก้ะและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความมีเห็นส่วนหนึง่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจําวันเพื่อหัตสปดีที่25มกราคม